ร้านเติมเกม First Up บริการเติมเกมออนไลน์และขายบัตรเติมเงินราคาถูกที่เปิดบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกเติมมากมายโปรโมชั่นสุดคุ้มดีกว่าเติมเองแน่นอนเลือกเติมเกมเลือกที่ First Up ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอานายูโดยที่ในวันนี้เราก็ยินดีที่เราได้พบกันนะครับโดยที่เราก็มาเริ่มซีซั่นใหม่ในซีซั่นที่2กันนะครับผมโดยที่ผมก็จะลงคลิปทุกวันนะครับโดยที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนเล่นตามผมได้นะครับก็อาจจะแบบว่าเล่นฮีโร่อื่นบ้างนะไม่ได้เล่นแค่ยานอย่างเดียวบางทีผมก็เอื้อมๆกับยานละเล่นบ่อยเกินนะก็เข้าสู่ในเกมกันเลยนะครับโดยที่รูนไอเทมพลังแฝงผมก็จะขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยนะอ่ะเราก็มาโฟกัสเกมกันเลยดีกว่าโดยที่ตานี้ป่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนาคอสนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดเราเล่นยานเราจะอยากเกิดก่อนนาคอสเนี่ยอย่างแรกที่เพื่อนๆควรคิดก่อนเลยนะครับก็คือการแย่งทรัพยากรฝั่งตรงข้ามนะผมหรือการเวทป่านะครับโดยที่ตานี้ผมก็จะเริ่มเป็นบัฟเรดนะก็ถ้าเกิดเขาเริ่มบูเราก็อาจจะจบบนแล้วเล่นแล้วลงมาเล่นดาร์กนะครับแล้วก็ขึ้นไปเวทฟ้าต่อนะแต่ถ้าเกิดเขาจบบนก็ดีเลยครับเราก็เล่นบนนะถ้านัวไฟชนะแล้วก็เวทแดงได้ต่อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะจบไหนกันนะก็ดูทางนิเรียนานะผมนิเรียนาเดินไปดูทางมินิแมปครับพบนาคอสอยู่เลนบนนะครับผมอยู่ที่ตอนนี้นาคอสก็เริ่มที่เรดบัฟเหมือนกับเรานะเราก็อาจจะเอาบัฟฟ้าเสร็จแล้วก็รอมังกรเกิดพอมังกรก็เข้าไปเวทต่อนะครับก็ต้องดูลูกเกมนะว่าสถานการณ์เกมจะเป็นแบบไหนกันนะอยู่ที่ตอนนี้แมปก็มืดมากเลยนะครับก็พยายามระวังพุ่มซ้ายไว้นะเมจกับนาคอสโผล่ที่เลนกลางนะครับผมเฮ้ย CC หนักมากนะครับก็นั่นแหละเสียเลือดซีไปอันนี้พลาดเองนะครับเอาจริงเราก็ควรให้เข้าเคลียร์ก่อนนะเราค่อยเคลียร์เราได้ปูด้วยนะครับทรัพยากรตอนนี้เราก็ได้มากกว่ามาแล้วนิดนึงก็ตามบูบัฟไปครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านาคอสเขาลงไปที่เลนล่างนะครับตอนนี้ลิงก็ขึ้นมาที่เลนกลางนะลิงฝั่งเราก็ขึ้นมาแถบกลางตามปกตินะครับผมแต่โดนนาคอสกับอิลูเมียไล่มานะอาจจะขิดได้นะผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเปิดบัตรเราก็ตามเก็บอิลูเมียไปนะอิลูเมียฟิกแล้วนะครับผมจากที่สังเกตดูเมื่อกี้นะเขาเข้าลึกมากเลยน่าไส้นาคอสคงจะไม่ทันนะผมตอนนี้สังเกตดู HP นาคอสที่เล่นเมื่อกี้นะผม HP นาคอสค่อนข้างจะน้อยนะเสียเลือดไปค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราเอามังกรกันเลยดีกว่าแล้วอย่างนี้ผมเคยบอกเพื่อนไปนะผมตอนต้นเกมนะว่าพอเราเอามังกรเสร็จเราก็จะอินเวดปั๊บเลสเขานะเห็นไหมว่าทัมมิ่งเลสเขาใกล้เกิดแล้วดูตรงมินิแมปนะครับ2วิเข้าเลยครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้กดพันิตตรงมังกรเมื่อกี้เนี่ยเก็บมากดพันิตตรงปั๊บเลสนะครับผมตอนนี้ลิงเราก็ทำการเฝ้าบัฟเลสให้นะดูจากมินิแมปนะก็ค่อนข้างจะเป็นงานน่าดูเลยเล่นดีนะครับผมแต่อิลูเมียยังไม่มีฟิกนะครับผมได้ตัวทีนี้โดดมาด้วยนะครับผมตอนนี้ผมกำลังกับซับอาร์นายูนะผมไม่ต้องกลัวเลยเขารอเซฟเราแน่นอนนะก็เดี๋ยวรอบูขึ้นนะแต่ผมว่าน่าจะเสียทามิ่งมากเกินไปอ่ะเราลงไปที่เลนกลางก่อนดีกว่าบูขึ้นก็ปล่อยให้นาคอสไปนะปล่อยไปครับถือว่าเราปล่อยให้นะบูขึ้นพอดีเลยอุตส่าห์ดักทามมิ่งเป๊ะๆนะแต่แบบกลัวไงกลัวไม่ทันเวลาเมื่อกี้นี้เราก็กะจะรอเมดด้วยนะผมคลิปกลางนะแต่ว่าโลมเราทำการเคลียร์ไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เดินฟาร์มต่อนะผมเพื่อนอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีก็คืออย่างเป็นตัวเลทเกมครับเราก็ควรที่จะหาทรัพยากรได้อย่างว่องไวอะไรประมาณนี้นะ ก็แท็กกลางฟางคีฟเรื่อยๆนะผมตอนนี้เลนล่างโผล่ที่2ตัวนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้แก๊งบนเลยเลนล่างแค่ทำแม่งเอาเป็นว่าเรายังไม่ได้แก๊งเลนไหนเลยนะเรามาทำกลางได้ไป2คิวแล้วแล้วก็ทีมรวมก็2ต่อ1นะผมหาคอร์ดเก็บมันจะเรียกว่าปูดีป่าววะมันเรียกว่าอะไรดิกุ้งกระดองแล้วกันนะโอเคตอนนี้ว่าเบรดเกิดนะผมก็กะว่าจะเข้าไปนะแต่ฝั่งตรงข้ามอยู่เลนบน4ตัวนะผมถึงเราไม่เห็นว่าเป็น4ตัวแต่ว่าไคลี่เขาอยู่เลนบนแน่นอนนะได้ป่าววะ
โอเคได้บัฟเลดมานะผมตอนนี้เราได้เลดบัฟมาทั้งหมด2ตัวแล้วนะอืมเอ้ยไวโอแลมนะครับผมตอนนี้ตายนะไม่ต้องกลัวเลยไม่มีค่าแบบคมๆก็ดีเลือดกลับบ้านไปและในจังหวะนี้ก็มีการนัวกันเกิดขึ้นนะแต่เหมือนว่าคนเราจะน้อยกว่าหรือเปล่าไม่น้อยกว่าหรอกแต่แบบว่านั่นแหละลิงเราเข้าไปตายก่อนนะก็ซีเนียร์กับลิเลียนาก็ลงไปคุยกันรากมะม่วงตามๆกันไปตอนนี้เลนกลางก็โล2นะผมแต่เขาเห็นหน้าผมก็ไล่ไม่ทันหรอกผมไม่มีฟิกนะถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นยานออฟนะผมอาจจะตามทันนะผมช็อตเมื่อกี้นี้หรือไม่นะอาตีเราก็ไม่มีก็ฟาร์มวนๆไปนะครับผมเพื่อนๆอย่างนี้ผมเคยพูดไว้นะว่ายานเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะมหาศาลนะผมโดยการที่เราจะเวล12นะที่เราจะเก่งขึ้นแต่ตอนนี้เวลไวมากเลยนะ5ทีเวล9เนี่ยไม่ธรรมดานะผมถือว่าเป็นเกมนำมากเลยนะนำแค่เราหรือเปล่าสกอร์ทีมรวม3ต่อ4อืมก็มาดูกันเอาล่ะเอ้ยอืมหลบแบบดิจิตอลนะครับผมเกือบโดนลาดแดงนะแล้วก็เดินมาที่เลนกลางเลยนะตอนนี้ไม่ได้นะผมตอนนี้ลูเมียนก็ควรจะมีฟิกแล้วนะเราก็ลองเล่นหน่อยดีกว่าปุ๊บเขากดแข่งนะเล่นได้ปุ๊บ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 เรียบร้อยครับผมอ้าวนะเขาแถมเปล่าเรียบร้อยก็สกอร์ก็อยู่ที่5ต่อ4นะตอนนี้เราได้2คิวเลยพร้อมป้อมกลางคุ้มสุดๆนะผมเราอาจจะเวล12ก่อน7นาทีได้นะตอนนี้ตัดคีฟนะครับตัดคีฟเพื่อนๆนะคือเราจะได้เอาป้อมล่างตอนนี้เพนด้าก็ขีดอยู่ด้วยสะอึกไป1ทีอุ้ยการเงินก็ใช้ได้นะเราเนี่ยตอนนี้เราใช้ได้เลยการเงินเดี๋ยวกลับไปเอามังกรกันดีกว่าไม่มีอะไรทำก็ออบเจกต์นะผมเล็งไว้เลยเอาตัวไหนเพราะว่าแมปตอนนี้เราเป็นคนคุมนะอืมโผล่ตรงนี้อ่ะพานิคไปนะตามไปเล่นได้ไหมก็เล่นอลิสเนี่ยแหละไทยสุดนะผมจังหวะนี้ฟิกเกอร์ไปเอวคลิ้วจริงๆเลยอลิสเขาค่อนข้างจะห่วงฟิกนะแต่เขาฟิกถูกจังหวะมากนะก็ถือว่ามีฝีมือตอนนี้เลนล่างเราก็ลิงเราอยู่เลนบนแล้วเมดไปอยู่เลนล่างอะไรกันนี่แต่ไม่เป็นไรนะเสียป้อมไปแต่ไม่เสียคนโอ้ยหลบไม่ทันเลนกลางก็เดินลิงก็น่าจะมาเคลียร์แล้วก็เดินฟาร์มป่าต่อเลยต่อไปเราจะออกไปริเวอร์ทานแบบเต็มๆเลยนะผมริเวอร์ทานไอที่ว่าขวานฟาร์มนะตอนนี้ก็ดูที่นาฬิกานะผมเรา12นี่ได้ว่าไวไว้7นาทีน่าจะ12ก่อน7นาทีด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเราเข้าที่เลนกลางกันก่อนนะหาเงินต่อแรงตอนนี้อยู่ที่แรงคอม2นะครับก็เป็นแรงซูพรีมร่วงลงมานะมันก็เลยดูแบบตึงๆนะผมถึงจะอยู่แค่แรงคอมนะการเดินเกมเราก็ต้องคมนะครับผมเอาล่ะดักดักอนาคตว่าวไป1ทีจังหวะนี้แต่อื้อมีไปก็เท่านั้นเพื่อนโดนทุบไป1ทีไปเรียบร้อยจังหวะนี้ซูก้าปล่อยไปเลยครับตายตายชัวนะโอ้ติดคืออีกไม่ทันนะแบตก็จะหมดโอ้ยเต็งเลยมาลุยต่อเลยนะผมจังหวะนี้ได้ฟิกไวโอหรือเปล่านะเมื่อกี้น่าจะได้ฟิกไวโอมานะก็ไม่ได้กะจะเล่นนะผมช็อตเมื่อกี้นี้อะไรที่เราหลอกล่อได้แล้วก็พยายามหลอกล่อไปนะผมอยู่ที่เชิงอยู่ที่จิตวิทยาว่าแบบเขาเห็นเรามาเข้าขนาดนี้เขาต้องจ่ายฟิกให้เราแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะเพื่อที่เวลาที่เราจะไปล้วงเขาจริงๆเนี่ยจะได้ล้วงง่ายๆนะผมบัฟฟ้าขึ้นก็ตัดเลยครับผมฟ้านาคอสนี่สำคัญเรียบร้อยครับต้องดูไอเทมนาคอสตานี้นะผมเขาออกเป็นโบเคนด้วยการที่นาคอสออกโบเคนเนี่ย ก็ดีนะครับแต่ว่านาคอสจะไม่มีลูกคู่ดาวนะแล้วเซตไอเทมนาคอสในสมัยนี้ก็เขาจะออกเป็นแบบแพทนี้นะจะออกเป็นโซลิเวอร์โบเคนอูมิอาร์มแล้วก็ดับแดงคอเกิดอะไรประมาณนี้ลูกคู่ดาวเขาก็อยู่ที่ 20% นะผมยิ่งถ้าเกิดเขาไม่มีบัฟฟ้าเนี่ยถ้าเขามีบัฟฟ้าเนี่ยคูดาวเขาจะไป40นะแต่ถ้าเกิดเขาโดนตัดบัฟฟ้าไปเนี่ยคูดาวเขาจะเหลือแค่ 20% เท่านั้นนะครับเพื่อนๆ
ก็ลุยต่อเลยนะครับจังหวะนี้เล่นกันไปลิงเกือบขิดอุ้ยเลนล่างปล่อยเพื่อนดันจบเลยก็ได้นะผมถ้าเพื่อนจะเล่นกันขนาดนี้แต่อยากไปแจมด้วยอ่ะรอดูนะผมใครจะเดินแหลมออกมานะครับอลิสจังหวะนี้โอ้ยมุมไกลไปว่ะเรียบร้อยโดนฟิกหลอกด้วยสุดจริงๆกูโดนฟิกเกอร์โยกมา2รอบติดเลยพออลิสเอาล่ะอ้าวนาคอสไม่ไหวกับลิเลียน่าเนี่ยแท้ตอนนี้เงินเรานำนะเขาพิมพ์มาเอาอะไรไปสู้นะครับนาคอสโดนลิเลียน่าเก็บไปนะผมพลังแห่งเงินตรานะเจ้าอันนี้จะเห็นสังเกตว่าเลนดาร์กเอ้ยไอ้เจ้าดาร์กสเลเยอร์ตัวน้อยของเราอะเราไปปล่อยที่เลนล่างนะครับแล้วตอนนี้คีกกักอยู่นะทำให้เราสามารถมาเอามังกรเพิ่มได้นะเนื่องด้วยว่าป่าเขาก็ตายนะผมตัวแยกดันซูสปินพุทก็ตายเราก็ได้2ออบเจกต์ไปในจังหวะนี้ก็อยากจะเล่นนะผมจังหวะนี้จะโดนยกอยู่ไกลไปนะครับผมทุบโดนไป1ทีแต่อันติหมดแล้วเลี้ยงอันติพลาดนะครับอันติหมดไวมากเลยอุ๊ยเอาเวลเขาหลุดเหรอเอาละจะสังเกตว่าตอนนี้นาคอสเขาพยายามที่สปินบนนะเดี๋ยวเราฟาร์มไปจมบนกันดีกว่าแต่เหมือนว่าน่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าเพราะเพื่อนเราไปลุมกันอยู่ตรงนั้นแล้วมีความเป็นไปได้นะครับเพราะเพื่อนเราจะดันจบเลยนะเราเล่นนาคอสไปเลยดีกว่าไม่ต้องไล่นะครับผมเพื่อนน่าจะจบป้อมแล้วเรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการฟาร์ม7นาทีเวล12ผมว่าก็น่าจะไวมากเลยนะ7นาทีเวล12เนี่ยคือปกติจะเป็น8เกือบ9นาทีนู่นนะที่ผมเล่นปกตินะแบบไม่ได้เกิดมากๆนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินเกมได้เป๊ะนะครับผมและต้นเกมเราทำได้ค่อนข้างจะดีนะแบบเราได้คิวทางด้านของต้นเกมด้วยแล้วก็ออบเจกต์ป้อมอะไรแบบนี้นะทำให้เราได้เลเวลมาค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ MVP ก็เป็นเรานะครับผม RNIUก็ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การพูดแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับหรือไม่ก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันได้นะก็ถ้าชอบถ้าคลิปนี้ผลตอบรับมันออกมาดีแบบยอดไลค์เยอะๆผมก็จะทำต่อไปนะครับไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย